คนไข้เป็นปอดอักเสบเรื้อรังน่ะปอดอักเสบเรื้อรังใช่ถ้าจะให้พูดง่ายๆมันก็คือโรควัณโรคระยะสุดท้ายนี่แหละฉันแนะนำนะให้เธอส่งตัวลุงไปโรงพยาบาลจังหวัดได้ขอนิดาแต่ว่าวันสองวันนี้ฉันฝากลุงไว้ที่นี่ก่อนได้ไหมแต่มันเสี่ยงนะบุษบาน่าวันนิดาฉันฝากลุงเขาไว้ก่อนนะก็ได้แต่พรุ่งนี้เธอต้องเอายาจากตัวเมืองมาให้ฉันนะที่นี่ไม่มียารักษาวัณโรคได้ฉันฝากลุงไว้หน่อยนะอยู่ดีไม่ว่าดีมาเป็นโจรซะงั้นฉันขอบใจนายมากเลยนะที่มาช่วยพวกเราไว้ไม่เป็นไรแต่ถ้าฉันโดนจับเนี่ยติดคุกหัวโตยนะก็ถ้าได้โง่โดนจับได้ก็สมควรแล้วไหมล่ะนี่ฉันอุตส่าห์ไปช่วยเธอนะพูดให้ฉันดีๆหน่อยไม่ได้ไงก็นี่ไงฉันพูดดีแล้วนี่ไงมาปลางพี่ดูไม่รู้ว่าพี่บุษบาจะเป็นยังไงบ้างนั่นน่ะสิไอ้ปานเจอบุษบาไหมฉันไม่รู้บุษบาที่ไหนแต่ที่รู้อ่ะคือตำรวจจับตัวบุษบาไม่ได้งั้นฉันกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิตอบแทนที่นายช่วยพวกเราไว้ได้โอ้โหแสดงว่าเองก็ยิงเสือมาหลายตัวแล้วล่ะสิใช่แต่มันยังไม่ใช่เสือที่ฉันต้องการฉันถามตรงๆนะนายตามล่าเสือแบบไหนกันแน่ไม่รู้สิแต่เอาเป็นว่าฉันยังหามันไม่เจอก็แล้วกันนี่นายรู้ไหมว่าเขาจะทำอะไรกับศพพ่อฉันเขาก็จะเผาทิ้งแบบไม่มีพิธีอะไรเลยเผาฉันจะไม่มีวันให้อภัยกับพวกมันทุกคนที่ทำกับพ่อฉันไม่มีวันเฮ้ยบุษบาพี่บุษบาพี่เป็นยังไงบ้างฉันเป็นห่วงพี่แทบแย่พี่ไม่เป็นไรขอบใจนายมากนะที่ช่วยพวกเราแล้วนี่เธอหายไปไหนมาฉันไปเจอเสือหลุ่นมาจริงเหรอแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนนายสนใจเรื่องเสือหลุ่นด้วยเหรอฉันก็แค่ได้ยินชื่อเสียงมาก็แค่นั้นเองตอนนี้เสือหลุ่นอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมาพี่ไปพักผ่อนข้างบนก่อนจ้ะมาเรียนต่อ
อานิจจาวัตสังขาราอุปาทวายะธรรมิโนอุปจิตตวานิรุจันติเตสังอุปสมโมสุโขคนเราก็แค่เนี่ยสุดท้ายก็เหลือเพียงแต่เท่าฐานไปสู่สุคตินะเสือเงินนี่คือสิ่งที่ฉันพอจะทำให้ได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมรีบจัดการให้เรื่องแค่นี้เล็กน้อยสบายมากครับ ได้ครับครับท่านได้นายเลิกสนใจฉันแล้วเอาเวลาไปสนใจพฤติกรรมสารวัตรภาคภูมิจะดีกว่านะสารวัตรภาคภูมิสารวัตรภาคภูมิทำไมนายคิดเหรอวะสารวัตรภาคภูมิมือสะอาดมากนักฮะนายคิดดูให้ดีๆสิว่าทำไมสารวัตรภาคภูมิถึงสนใจเรื่องฝิ่นมากนักพี่ดูพี่รู้อะไรพี่ก็บอกมาเลยดีกว่าเรื่องนี้นายต้องค้นหาเองถ้าอย่างนั้นตามที่ตกลงกันไว้เลยนะครับสวัสดีครับสบายเว้ยวันนี้นายไม่อยู่เอ้าหลวงสุเวชท่านไปไหนอ่ะเห็นว่าไปโรงพยาบาลเรื่องตรวจเลือดตรวจเลือดบุษบาเนี่ยเห็นว่าคุณหมอไซมอนก็กำลังจะมาแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อดีเลยค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะได้รู้สักทีว่าคุณแม่กับพี่บุษบาเป็นอะไรกันหรือเปล่าคุณพ่อคุณพ่อคะมาได้ยังไงคะเนี่ยพอดีนี้พ่อไม่ต้องทำงานก็เลยมาดูหน่อยเออแล้วนี่มีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณพ่อคะนี่คุณหมอไซมอนค่ะเป็นคนที่จะมาตรวจดีเอ็นเอให้กับคุณแม่แล้วก็พี่บุษบาค่ะดีนะครับผมเพิ่งทราบว่าในทางการแพทย์มีการตรวจอะไรแบบนี้ด้วยน่าสนใจมากเลยเพื่อจะนำไปใช้ในวงการตำรวจบ้างในต่างประเทศก็เริ่มใช้แล้วครับครับคุณหมอคะแล้วการตรวจ DNA เนี่ยมันสามารถบอกลำดับญาติได้ไหมคะอย่างเช่นเป็นลูกหลานกันหรือว่าเป็นพี่น้องกันนะคะถ้าพันธุกรรมและยีนตรงกันมีโอกาสที่จะเป็นลูกได้มากที่สุดครับถ้าอย่างนั้นเชิญคุณนงนาถไปเซ็นเอกสารยินยอมที่ห้องดิฉันก่อนนะคะเชิญค่ะไปค่ะ
สบาปานนี่จ้ะยาวรรณโรคที่ฉันไปซื้อขอบใจจ้ะ